สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Battlefield 1ค่ะวันนี้เราจะมาเล่น Battlefield กัน เป็นเกมหนึ่งนะที่เราชอบเล่นมากแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสอัดคลิปค่ะในวันนี้เราก็จะมาอัดคลิป Battlefield กันบ้างเราต้องยอมรับก่อนว่าเราก็ยังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่ก็มีหลายเรื่องค่ะที่เรายังไม่รู้แต่วันนี้เราจะมาเล่น Battlefield เพื่อผ่อนคลายเนาะโอเคในแมปนี้ค่ะเราเข้ามาเลยดีกว่าดูความเป็นไปก่อนตอนนี้จุด C ซึ่งเป็นจุดปะทะตรงกลางโดนฝ่ายศัตรูยึดอยู่มีมอร์ทาร์ค่ะสองตำแหน่งตรงนี้เราจะเล่นสายสไนป์โอเคปรับแต่งก่อนซูมได้มากที่สุด2เปลี่ยนอ๋ออันนี้เป็นสไนป์ระยะใกล้ใช่ไหมแบบนี้ไม่เหมาะสำหรับการซูมระยะไกลค่ะถ้าเป็นสไนป์ระยะไกลนะเราจะเลือกเป็นมาร์คแมนตัวนี้แต่ไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามาร์คแมนดาเมจมันจะไม่นั่นพอเอาไซเรนดีกว่าค่ะเก็บเสียงเงียบๆไปแล้วก็ไปแอบอยู่แนวหลังเพื่อความปลอดภัยไม่ปลอดภัยเลยโอ้โหมอร์ทาโอ้โหมอร์ทาขนาดนี้แอบยังไงก็ไม่ปลอดภัยหรอกมั่นใจเลยโอเคข้อเสียของสไนก็คือเวลาที่เมื่อโดนศัตรูในระยะประชิดจะสู้ลำบากแต่ก่อนอื่นถอยก่อนแต่ข้อดีของสไนนั้นก็มีเพราะว่าซูมได้ไกลมากนั่นจุดศัตรูใช่ไหมนั่นหาศัตรูแน่นอนข้อดีของสไนคือซูมได้ไกลมากคนที่จะฆ่าสไนในระยะไกลๆได้ก็ต้องมีแต่สไนเท่านั้นแหละแต่ระยะยิงของเราแคบไปนิดหนึ่งนะเนี่ยอันที่จริงค่ะสไนไม่ควรซูมไว้เพราะการที่เราซูมไว้มันจะทําให้ศัตรูเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนเพราะว่าลํากล้องเรามันจะสะท้อนแสงเนาะอันนี้เพื่อนเราจะเหมือนจะยึดได้แล้วแต่มอท่าเยอะเหมือนกันนะนั่นน่ะถ้าเราไปพ้นจากระยะนี้อาจจะโดนมอท่าก็ได้นี้ไม่แต่เพื่อนเราเลยเราสามารถกดคิวค่ะเพื่อเช็คจุดสปอตดูว่ามีศัตรูอยู่หรือเปล่าแต่ที่เราเห็นก็คือมีแต่มอท่าแล้วก็มีแต่เพื่อนเราคงไม่มีศัตรูนั่นมีศัตรูมาเราได้จุดสปอตหนึ่งตัวแล้วโอเคเมื่อกี้เราฆ่าไม่ได้แต่เพื่อนเราฆ่าได้ค่ะทำให้มันขึ้นว่าเราแบบมีจุดช่วยในการกดคิวแท็กศัตรูเนาะแล้วก็ให้เพื่อนเราฆ่ามาเรื่อยๆเลยฝ่ายศัตรูโอเคถามว่าทำไมเราถึงไม่ค่อยไปอยู่ใกล้เพราะว่าสไนที่เราเลือกใช้อยู่ค่ะเป็นลำกล้องที่ซูม10 เท่าอ่ะดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ใกล้พอแค่เห็นศัตรูแล้วให้ศัตรูยืนนิ่งๆสักแป๊บหนึ่งแค่นั้นก็เพียงพอแล้วอันที่จริงก็คือถ้าให้วิ่งไปข้างหน้าบอกเลยตายแน่นอนเพราะว่าเป็นพวกที่ปฏิกิริยาช้าดังนั้นไม่เหมาะที่จะไปอยู่ข้างหน้าควันเยอะมากดูซิถ้าเราปาระเบิดจะถึงไหมเฮ้ยปาระเบิดโดนตัวเองโอเคค่ะไม่เป็นไรถือว่าฝึกหัดไปเรื่อยๆสักวันมันก็ต้องเล่นดีขึ้นนั่นแหละเพื่อนเราเริ่มกูกันเข้าไปแล้วแต่ว่าก็เนี่ยค่ะตรงนี้มีแต่ตำแหน่งเพื่อนเราเลยแปลว่าเพื่อนเราค่อยๆกระเถิบเข้าไปแล้วแต่มอท่าเยอะมากอ่ะเห็นไหมระยะมอท่ามาเพียบเลยแล้วก็นั่นในแผนที่ก็บอกว่ามีมอท่าหลายตัวมากๆที่กำลังนั่งอยู่เราจะวิ่งเหรอถามว่าไปได้ไหมได้แต่ว่าอันตรายแล้วก็จะเข้าระยะของมอท่าแล้วก็ออกจากแอเรียไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับเข้าคืนพื้นที่ต่อสู้นี่แค่นี้เสร็จออกนอกพื้นที่ต่อสู้ไม่เป็นไรไต่ได้ไหมไต่ไม่ได้มีแต่มอท่ามาเลยอ่ะถ้าเราออกตรงนี้เราจะเป็นการออกพื้นที่ต่อสู้ไปแล้วใช่ไหมเอ่ยยังไม่ออกแฮะยังอยู่ได้แต่โดดไม่ขึ้นข้ามไม่ได้ตรงนี้แหละมานี่ค่ะมีแต่เขาเอามอท่าอัดกันแล้วอ่ะแปลว่าเล่นเริ่มเล่นยากแล้วโอ้ระยะประชิดคือเราไม่ปลุกไม่ได้เพราะว่าศัตรูมาไม่ถึงช่องที่เรายิงเลยลำบากมากๆแต่จุดซีเราก็เอาไม่ได้โอ้โหมอท่านี่เล่นแต่มอท่ากันแล้วอ่ะ
เราเชื่อมั่นในสไนเปอร์ของเรามากที่สุดแล้วดังนั้นมาแถวนี้เถอะหลบก่อนถอยก่อนลองเปลี่ยนจุดบ้างค่ะสังเกตระยะการยิงของมอท่ามันจะมีแบบจุดจำกัดก็คือเขายิงมาได้ก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่ยิงถึงและยิงไม่ถึงหรือไปอยู่ที่เดิมของเราดีกว่าอย่าบอกให้ว่าวิ่งไปเลยแบบนั้นนะคะเสียแต้มคิวฟรีๆไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ว่าไปก็หาศัตรูไม่เจอนะเพราะว่าศัตรูอยู่ด้านหลังแล้วแล้วก็เริ่มเอามอท่าอัดบุกก็บุกไม่ขึ้นแล้วนี่มีแต่เพื่อนเราอยู่ตรงตำแหน่งนั้นเลยแต่ถ้าเราอ้อมล่ะการอ้อมก็เป็นอะไรที่อันตรายเช่นกันเราอาจจะเอียงมาทางนี้หน่อยเพื่อให้ระยะการซูมของเรามากขึ้นโอเคเราไม่เห็นศัตรูเลยนะเนี่ยนี่ค่ะศัตรูไม่เห็นเรานี่แหละคือการวิ่งมาแบบสุ่ม4สุ่ม5มันจะทำให้มองไม่เห็นว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูเพราะว่าจุดสปอตยังขึ้นไม่ถึงใส่หน้ากากกันก่อนถอยก่อนศัตรูเริ่มบุกแล้วเดี๋ยวมาแล้วถ้าเราใช้ปืนพกเก็บเสียงค่ะยิ่งจัดการง่ายเลยเพราะเมื่อเรายิงเขาจะไม่รู้ว่าเรายิงจากตรงไหนนั่นศัตรูยิงอัดไว้ก่อนไม่เห็นคนแต่ว่าเผื่อจะวิ่งมาอะไรแบบนี้มันมีอยู่แล้วพวกที่ชอบมาเป็นด่านแนวหน้าค่ะวิ่งบุกตะลุยเข้ามานี่ไงเรียบร้อยพวกที่ชอบมาเป็นแนวหน้าเรายิงๆไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็วิ่งมาเองอีกคนหนึ่งอีกคนมาละเราสามารถที่จะกดชิปเพื่อให้ลำกล้องของเรานิ่งขึ้นได้โอเคมารอค่ะไม่ชอบตอนที่มีควันเลยมันมองไม่เห็นแต่ว่าสไนไม่จำเป็นที่จะต้องมองขอแค่มีจุดสปอร์ตขึ้นแล้วมองเห็นในแมปค่ะก็สามารถที่จะจัดการได้แบบสบายๆแล้วมีมอท่าตัวหนึ่งตั้งใกล้มากมุมทางนู้นนะคะต้องให้เพื่อนที่เป็นมอท่าคอยจัดการเขาพยายามยิงเราไหมแต่ว่าระยะน่าจะไม่ถึงข้อเสียของมอท่าคือมันจะต้องใช้เวลาชอบวิ่งมาประจำเลยแถวตอกนี้นั่นแหละค่ะยิงอัดไว้แต่สปอตไม่เห็นอะคือช่องนี้เป็นช่องที่แคบมากแต่ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญตรงที่ว่าถ้าเรายิงได้อ่ะคือแบบมันสปอตไม่ทันจริงๆนะคืออยู่ดีๆค่ะก็จะเห็นว่ามีแบบศัตรูเข้ามาใกล้แล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเราแบบยิงจัดการได้ตรงเนี้ยก็จะดีผ่านไปอีกหนึ่งคนละศัตรูดังนั้นต้องกันไว้ก่อนระยะที่มันโผล่มาจะแคบแป๊บเดียวดังนั้นค่ะยิงอัดไว้ก่อนแบบนี้ก็ได้เพราะกว่ากระสุนจะไปถึงไงถ้ามีศัตรูวิ่งผ่านในช่องนี้ก็เขาก็อาจจะโดนแล้วก็ตายอ้าวพอศัตรูมากระสุนหมดซะงั้นแต่เราก็ยิงมันไม่ตายหรอกเจ้าเฟรมโทเวอร์ใช่ไหมเป็นพวกที่มีชุดเกราะหนาค่ะโอเคเดี๋ยวเราสามารถยิงสปอตเพื่อให้ดูและให้เห็นได้ว่าศัตรูอยู่ไหนโอ้โหเยอะมากๆค่ะทางขวามือเพราะว่าสไนเปอร์สามารถที่จะยิงแบบปืนที่เป็นแฟร์ได้เนาะแล้วก็เช็คได้ว่าศัตรูอยู่ไหนอะไรยังไงค่ะเหมือนมอท่าพยายามที่จะอัดมาข้างหน้ามีมาแล้วศัตรูเ
คือเราข้ามไม่ได้ไม่เป็นไรขอเพียงแค่ให้เราสปอตไว้ค่ะแล้วเพื่อนก็เห็นเองเพราะบางทีอ่ะชุดมันก็แบบคล้ายๆเนาะแต่ถ้ามีจุดสปอตบนหัวค่ะนั่นแหละพอเรารู้ว่าเป็นศัตรูเพื่อนเราก็สามารถจัดการได้ก็คือกดคิวสปอตไว้เรื่อยๆเพื่อหาตำแหน่งของศัตรูนั่นเองเมื่อกี้เหมือนเห็นแวบๆการที่สไนซูมไว้ตลอดเวลาค่ะเป็นอะไรที่ไม่ดีเท่าไหร่หมอท่าอีกเหรอเช็คดูสิในแผนที่ทางขวาไม่มีแล้วด้านหน้าค่ะเอ๊ะมันถอยร่นไปเยอะแล้วนี่โอ้โหมาทางซ้ายแทนทางซ้ายแทนค่ะเยอะมากๆนี่ไงเราก็อยู่ตรงเนี้ยสบายสบายของเราไปค่ะมันมีอยู่แล้วแหละมาเรื่อยเรื่อยเลยคนที่ชอบวิ่งมาที่แคบตรงเนี้ยมีมาเรื่อยเรื่อยเพียงแค่ใจเย็นเย็นนั่นใช่ไหมไม่ใช่นั่นเพื่อนเราเราสปอตแล้วมันไม่ขึ้นค่ะก็อาจจะเป็นเพื่อนเราเพราะว่าเรากดคิวตลอดเวลาไงถ้าเป็นเพื่อนเราค่ะมันก็จะไม่ขึ้นว่าเป็นตำแหน่งสีแดงหรอกตอกแถวนี้เรื่อยเรื่อยอย่าซูมไว้อันตรายโอเคยิงอีกได้ไหมเหมือนว่าแมปนี้ค่ะจะถูกตั้งค่าไว้ว่ากระสุนมาแบบเรื่อยๆอ่ะโอเคเช็คหน่อยทางขวาขวาไม่มีแต่มีด้านหน้าค่ะกับมอท่าเหมือนมอท่ามันพยายามยิงเรามาหลายรอบแล้วนะก็รู้อยู่ว่ายิงไม่ถึงหรอกถ้าไม่ขยับเข้ามาตั้งใกล้ๆค่ะแล้วเราก็เนี่ยมีก้อนหินอยู่ตรงนี้ด้วยมันบังอยู่ดังนั้นถ้าเขาจะยิงมาเขาต้องยิงมาประมาณนี้ให้มันชนทางด้านนี้นั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะปลอดภัยก็มีแต่ถ้าอยู่ดีๆเราโดนสไนสอยจากด้านหน้าแล้วเรายิงมันไม่ทันก็ลาก่อนโอเคจุด C โดนยึดเรียบร้อยเพื่อนเรากำลังยึดจุด C อยู่ค่ะเราต้องรีบไปช่วยเราไปช่วยอะไรไม่ได้หรอกเราต้องอยู่ไกลๆแล้วคอยยิงจากไกลๆนี่แหละนั่นเพื่อนเราตรงนู้นสไนเปอร์ต้องไม่อยู่นิ่งโอเคนี่ไงสต็อปโบนัสก็คือถ้าเรากดสปอตได้ค่ะแล้วเพื่อนเราฆ่าได้เราก็มันก็จะขึ้นว่าสต็อปโบนัสนั่นเองโอ้โหว่าอยู่ได้ยินเสียงปืนอยู่นะที่ยิงกันตรงนี้เพิ่งเห็นศัตรูปืนที่เราใช้ค่ะเป็นสไนแบบไซเลนต์ใช่ไหมข้อดีของมันก็คือมันจะเงียบมากโอเคโล่งโปร่งสบายแต่ข้อเสียคือลองเราแบบล้ำหน้านิดหนึ่งรับรองบายบายค่ะลาก่อนแน่นอนสปอตไม่เจอศัตรูเพราะว่าเพื่อนเราเริ่มคุมพื้นที่แล้วเริ่มบุกไปที่ฐานศัตรูแล้วค่ะตรงนี้เป็นตำแหน่งที่อันตรายเพราะว่าศัตรูจะบุกมาทางขวาได้ก็คือทางนี้แต่ว่าเราต้องเชื่อมั่นในเพื่อนเราว่าจะไม่มีศัตรูหลุดมาแน่นอนดังนั้นโอ้โหฟันก็เพียบต้องเผื่อระยะโค้งด้วยนะเนี่ยมีศัตรูมาข้างล่างลงไปข้างล่างแล้วเราสปอตได้แต่ถ้ามันยังไม่ตายเดี๋ยวมันก็จะขึ้นโอเคสปอตก่อนค่ะดูตำแหน่งของศัตรูก่อนโอเคมาโอ้โหมอท่ากี่ตัวนั่นน่ะมอท่ามาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ค่ะข้อดีของสไนอยู่ระยะไกลก็ยิงได้อยู่ระยะไกลก็ซูมได้สบายแต่ข้อเสียก็คือถ้าโดนระยะประชิดเมื่อไหร่ก็ลาก่อนสวรรค์ ต้องแบบบายบายแล้วไปสวรรค์แน่นอนแล้วก็ถ้าโดนจากด้านข้างนี้ก็ลาก่อนเช่นกันค่ะไม่เหลือแน่นอนมันจะมืดอะไรขนาดนี้นะตำแหน่งที่สตรูผมไม่เจอเลย
ขอจุดสปอตหน่อยเพื่อนคือฝั่งเรามองไม่เห็นศัตรูค่ะแล้วศัตรูก็มองไม่เห็นฝั่งทางเราเหมือนกันเพราะว่าทั้งควันทั้งไฟสารพัดโอเคต้องยิงประมาณตำแหน่งนี้ค่ะเพราะว่าศัตรูถ้ามันจะออกมามันจะออกมาแถวนี้แหละมันจะมีบางตัวที่เป็นสายซัพพอร์ตค่ะเขาจะเดินแบบทะเลทลามาให้เรายิงอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ก็คือตอนนี้กำลังฝึกหัดสไนอยู่ไม่ใช่สไนมือดีเท่าไหร่เป็นแค่สไนที่พอทำนู่นทำนี่ได้นิดนึงทางขวาไหมเช็คสิระแวงเพราะว่าศพเพื่อนเราเยอะโอ้นั่นไง ระแวงปุ๊บได้เรื่องเลยค่ะรู้สึกระแวงอ่ะอยู่ดีๆมันก็รู้สึกเหมือนอาการเสียวสลังขึ้นมา มาทันทีโอเคไม่เป็นไรปึ๊บเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือการไปคุมที่ตำแหน่งเดิมพอไม่มีคนคุมที่ตำแหน่งเดิมนี้โดนแบบย้อนหลังมาง่ายๆเลยนะเนี่ยตำแหน่งนี้ดีกว่าค่ะพวกชอบอ้อมรถไฟศัตรูมาเหรอไม่ดิแต้ม 2,000 แต้มไม่ได้ห่างกันมากศัตรูนำเราด้วยซ้ำเพราะว่าศัตรูได้จุด4ไปนานมากค่ะเช็คหน่อยที่เราเห็นโอ้โหข้างหน้าเฉียงทางขวาค่ะค่อนข้างที่จะเยอะขอบคุณเพื่อนที่ยิงไปเมื่อกี้ไม่รู้ว่ายิงถูกหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละกันไว้ก่อน มันมีพวกที่ชอบมาทางขวาเรื่อยๆเลยเราเห็นว่าศัตรูอยู่ด้านหน้าเยอะมากโอเคมาเราเริ่มบุกไปข้างหน้าแล้วศัตรูไม่น่าจะวิ่งแบบเพ่นพ่านออกมาแน่นอนแต่อาจจะมีศัตรูอ้อมหลังมาโอเคเพื่อนเราเริ่มไปเรื่อยๆเลยค่ะงั้นเราก็มาทางนี้บ้างเปลี่ยนที่บ้างอยู่ที่เดิมเป็นอะไรที่อันตรายเพราะว่าผู้เล่นที่เก่งๆค่ะเขาจะจำได้ว่าเขาตายตรงไหนแล้วจำได้ว่าเราอยู่ตรงไหนดังนั้นถ้าบางทีเราไปยิงเขาเขาก็จะวิ่งมาฆ่าเราที่เดิมตบเพื่อนเราเยอะเกินไปเท็กซี่โอ้โหชัดเจนนี่มันโซนอันตรายออกไปนี้อาจจะตายได้เลยนะเนี่ยต่ำไปไม่ถึงมันอยู่หลังเขาตรงนั้นค่ะแต่เรายิงไม่ถึงแน่นอนมีมอท่าด้วยต้องระวังมอท่านี่ค่ะที่เราปาแฟไปอ่ะเห็นศัตรูเพียบเลยนี่ไงมอท่ามาใกล้เราแล้วคือถ้าเราโดนมอท่าจังๆหนึ่งทีค่ะให้เราวิ่งเลยเพราะว่าอยู่ไปก็ดาเมจสูงอยู่ดีดังนั้นเราอย่าไปเท่านั้นโอ้โหนี่ไม่มอท่าแล้วแหละนี่มาเป็นลูกแบบนี้นี่ปืนชัดๆตอนนี้มันมืดมากปืนพกเถอะ
ค่อยๆเดินมาไงมาถึงนี่ได้เอ้ยอุ้ยนี่มันจุดปะทะกันอยู่ไม่เป็นไรทุกไม่น่าจะได้หรอกเพราะว่าศัตรูยืนกันอยู่เล่นหมอท่ากันเยอะมากๆเป็นหมอท่ากันไหมเราก็มีหมอท่าก็คือนี่เป็นหมอท่าแอร์โอเคในเมื่อเขาเล่นหมอท่ากันใช่ไหมได้เอาหมอท่ามาเล่นบ้างเพราะเราเห็นแบบหมอท่าเยอะมากเลยถึงแม้ด่านนี้ค่ะจะเล่นหมอท่ายากนะเพราะว่ามันเป็นแบบโอ้โหมีหมอท่าตั้งอยู่ตรงนี้หนึ่งเราไม่ควรที่จะตั้งใกล้ๆกันเพราะว่าการตั้งใกล้ๆกันมันจะทำให้ตายแบบควบคู่กันตำแหน่งของหมอท่าหาก่อนเพราะว่าพวกหมอท่าค่ะจะเห็นหมอท่าด้วยกันยิงโดนต้นไม้เดี๋ยวนะเสียงหน่อยโอ้โหไม่น่าเปลี่ยนเลยเนาะโอ้ยไม่น่าเลยค่ะเป็นผู้ที่ถ้าเจอประจันหน้าต่อให้เจอก่อนก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีฟายเรทเราก็น่าจะสู้ได้นะอ๋อหมอท่าเริ่มอยู่แถวนั้นแล้วต้องระวังนิดนึงหมอท่าเราคูดาวอยู่ใช่ไหมมันเหมือนมีศัตรูมาและศัตรูก็ยังไม่ตายโอ้ยนั่นไงเราสับสนกับรอยเสียงเท้าอ่ะที่เดินมาข้างหลังเราไม่น่าเลยโอ้ย47ไม่ตายมันตายแล้วยังเอ่ยพวกที่ชอบวิ่งมาข้างหลังทำไมแถวนี้ดูเงียบสงบผิดปกติโอเคกลับมาสู่พื้นที่ต่อสู้ดูเงียบสงบผิดปกติแต่เพื่อนเราตายด้านหน้าเยอะมากตั้งหมอท่าตรงนี้แหละโอเค1คิววิทหมอท่าแล้วก็จุดที่2ค่ะตรงประมาณนี้อยู่กัน2คนเลย61ดาเมจโอเคตำแหน่ง1รอก่อนตรงนี้สินะได้มีหมอท่าอยู่ทางขวาตัดมันตายก่อนที่เราจะยิงเหมือนเห็นโอ้นั่นไงเพียบเลยค่ะขอบคุณเพื่อนที่สปอนให้เพียบเลยไปเลย125ดาเมจแต่โดนแบบหันๆกันหมอท่าตรงนั้นยิงไม่ถึงเราค่ะเพราะว่าระยะเราก็ไม่ถึงเขาเหมือนกันก็คือการที่หมอท่าจะยิงถูกกันและกันได้หมอท่าจะต้องอยู่ในระยะของกันและกันโอเคอีก1คิวกับหมอท่าไปเลยค่ะที่เดิมตรงเนี้ยเรื่อยๆมาเรื่อยๆอ๋อหมอท่านี่เติมกระสุนอัตโนมัติแบบนี้ค่ะถูกคัดต้อมไว้ไม่น่าล่ะถึงเล่นหมอท่ากันโอ้ปกติค่ะหมอท่ามันจะยิงได้แค่5ลูกไงแล้วมันก็จะหมดมีคนมาทางขวาแต่อันนี้คือแบบว่ากระสุนเติมเรื่อยๆนี่ไงพอหมดก็เติมใหม่ไม่เล่นหมอท่าก็ป้าแล้วจิ๋มว่าอีกอันได้เรื่อยๆค่ะชิวๆเลยแต่ต้องระวังเรื่องการมาประชิดตัวด้วยนะถ้าโดนศัตรูประชิดตัวเมื่อไหร่ค่ะก็บ๊ายบายนี่ไงหมอท่าไหมดูสิข้ามเขาไม่ได้เรายิงข้ามเขาไม่ได้ตรงนู้นมีศัตรู2ตัวมาเลย
38อีกหนึ่งทีสไนแน่นอนค่ะยืนอย่างนั้นอะใช่แล้วมาตรงนี้สามตัวกระจุกเลยใช่ไหมได้เต็มเต็มค่ะได้แค่หนึ่งตัวอีกสองตัวน่าจะหลบพ้นตรงนี้แล้วกันไม่โดนน่าจะโดนยอดเขาต้องเล็งให้ดีโอ้เรารู้นะเราเห็นนะตั้งตรงนี้ก็ได้อันตรายไปหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรยิงได้ไหมยิงได้ค่ะระยะนี้คือแบบนี้สิ่งที่ต้องระวังคือการโดนต้นไม้เพราะว่าถ้ามันโดนต้นไม้ลูกก็จะไม่ไปต่อนั่นอย่างเช่นนี้ไปต่อไหมไม่ไปต้องหามุมที่ไม่โดนต้นไม้หักทางนี้หน่อยโดนไหมไม่โดนต้นไม้ไปได้ไปได้ค่ะไปได้โดนต้นไม้โดนเนินเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละแบบนี้ความยากอยู่ที่ตรงนี้ล้วนๆเลยมีศัตรูตรงนั้นโอ้โหจุดสปอตเพียบแต่ว่าระยะมอร์ทาเราไม่ถึงแต่เราสามารถยิงอัดตรงนี้ได้มาดูซิไปไม่พ้นเนินเขาน่าจะตรงนี้มั้งมาดูซิไม่พ้นเนินจริงๆด้วยต้องขยับขวาอีกนิดนึงค่ะนี่แหละตรงนี้แหละได้เลยมาแล้วก็ยิงอัดเรื่อยๆค่ะขยับเข้ามาข้างในนิดนึงแล้วก็ยิงไปนั่นแหละเต็มๆค่ะโดนเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากยิงไปเรื่อยๆ ถ้ากระสุนแบบออโต้ขนาดนี้ไม่ต้องมีซัพพอร์ตไม่ต้องคอยเติมกระสุนนี่ค่ะเอามอท่ามายิงนี่แหละโอเคแต่ว่าระยะมอท่าเรารู้สึกจะแคบไปนิดนึงนะเนี่ยเราต้องขยับไปด้านหน้าบ้างแล้วค่ะเพราะว่าศัตรูไม่มาแถวนี้แล้วต้องเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ใกล้ก็อันตรายอยู่เอ้ยนี่ออกจากนอกพื้นที่การต่อสู้ต้องกลับเข้ามาที่พื้นที่การต่อสู้ก่อนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ค่ะมันมุมยิงสไนเลยอะถ้าตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ได้อยู่นะแต่ก็นิดหนึ่งค่ะเสี่ยงอันตรายแต่ก็ไม่เท่าไหร่ยิงไปจากการสปอตเห็นเลยค่ะว่าเนี่ยมอท่าเราตั้งไม่อยู่ในระยะการยิงศัตรูเลยต้องขยับไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่งต้องรุกคืบเข้าไปถึงแม้ไม่ต้องการกระสุนแต่เราก็อดไม่ได้ที่จะให้กระสุนเนาะโอ้โหเพื่อศัตรูข้างหน้าค่ะเรียบเลยโอเคมีเพื่อนเรามาแล้วเมื่อกี้คือมีศัตรูเดินหน้ามาหนึ่งตัวค่ะเราคิดว่าศัตรูอาจจะมาถึงตรงนี้ไงเราก็เลยลุกขึ้นเพื่อดูท่าทีก่อนมีมอท่าตรงนี้หนึ่งมอท่านี่ค่ะเราต้องตีมอท่าก่อนต่างคนต่างยิงซึ่งกันและกันคือถ้าเราไม่ยิงเขาก่อนเขาก็ยิงเราแน่นอนเรียบร้อยนั่นไงเลือดเราหายถอยก่อนค่ะรู้ตำแหน่งเราแล้วปกติค่ะมอท่าจะโดนแบบ1 นัดไม่ตายหรอกแต่ถ้าโดนยิง2นัดน่ะ2นัด3นัดถึงจะตายนั่นหมายความว่าถ้าเราโดนยิง1นัดให้เราถอยเลยเป็นเรื่องไม่ดีแล้วว่าเขารู้ตำแหน่งเราแล้วแล้วจากนั้นเขาก็จะอัดเรามาเรื่อยๆที่เดิมค่ะตรงนี้เหรอเหมือนเห็นน่ะอ๋อโอเคในแผนที่ค่ะอยู่ลำหน้าเข้าไปอีกนิดนึงเอ้ยนั่นไงเออถอยไม่ทันมอท่าค่ะมาแบบเนี้ยมอท่าแล้วก็เห็นศัตรูทันทีเกิดเลยเพราะว่าหมอไม่มีอยู่แถวนี้เพื่อนเราเริ่มรุกเข้าไปข้างหน้าแล้วเราสามารถไปเกิดได้ตรงนี้ค่ะนายจะมานอนที่นี่ไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายค่ะเราอยู่โดนไฟไหม้แต่เราไม่เป็นไรค่ะมีมอท่าอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวไม่ใช่แค่มอท่านั่นคนสามคนเลยเห็นไหมพอเขาโดนมอร์ท่ายิงค่ะเขาก็จะย้ายตำแหน่งนั่นเอง
รายังไม่โดนดาเมจใช่ไหมหวังว่านะยิงอัดที่เดิมค่ะเรื่อยๆเห็นไหมโดนศัตรูเรื่อยๆเลยก็แปลว่าตรงนี้ค่ะมีศัตรูอยู่หลายตัวเลยมีมอร์ทาตั้งอยู่ยึบถอยก่อนโดนดาเมจละโดนดาเมจแล้วเราก็จะไม่อยู่โอเคหมอเอายาฮิลมาให้แต่เลือดเราเต็มแล้วอุ้ยเจขอบคุณหมอหาที่ตั้งก่อนนี่ค่ะมีมอร์ทา3ตัวอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกัน2อันเลย2คนเลยทำไมเราถึงรู้เพราะว่ามอท่ามักจะเห็นมอท่าด้วยกันแล้วถ้าเพื่อนสปอตมาแบบนั้นก็แปลว่าใช่เลยยิงมามีมอท่าอีกหนึ่งตัวตรงนี้ค่ะถ้าเรายิงถึงก็แปลว่าเขาจะยิงถึงเราเหมือนกันเราต้องยิงก่อนเพื่อความได้เปรียบต้องเปิดก่อนโอ้โหมาแล้วรถไฟกำลังจะมาค่ะเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบมากๆอ่ะเหลือได้แต้มน้อยกว่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเมื่อถึงเวลาหารถไฟก็จะมานั่นเองต้องรีบทำลายรถไฟเพราะว่ารถไฟบางทีอาจจะพลิกสถานการณ์ได้เลยเอ้ยถอยก่อนนั่นไม่ทันหมอท่าโอเคมานี่ค่ะเราต้องจัดการรถไฟก่อนการที่จะจัดการรถไฟเราจะต้องใช้แอสซัลแอสซาวค่ะมีปืนที่สามารถยิงรถไฟได้นั่นเองเป็นแบบปืนแบบหัวจรวดเนาะที่สามารถยิงรถไฟได้สำคัญมากๆรถไฟกำลังจะมาต้องทำอย่างไรดีต้องหลบระยะที่จะไม่โดนรถไฟแล้วก็สามารถยิงรถไฟได้โอเคตรงนี้ค่ะชนภูเขาไม่ชนไม่ชนรอบนี้ไม่ชนค่ะชนภูเขาอะตำแหน่งนี้ไม่ได้ชนภูเขาแต่ตรงนี้ค่ะได้แน่นอนเดี๋ยวนะแถวนี้หลบมานิดนึงเฮ้ยรถไฟระเบิดแล้วเหรอโอ้รถไฟระเบิดเรียบร้อยค่ะก็เราจัดการได้ดีนะเนี่ยคือเขารู้ค่ะว่าจะต้องเอาพวกแอสซาลหรือว่าอะไรยิงอย่างเงี้ยรถไฟระเบิดเลยอะแป๊บเดียวปกติรถไฟจะอยู่ได้นานมากๆอันนี้แป๊บเดียวระเบิดก็แปลว่าสุดๆค่ะตั้งมอท่าแถวนี้แหละเช็คก่อนมามีศัตรูอยู่ในระยะเราไหมมีมอท่า2ตัวอยู่ด้านหน้าแต่ระยะการยิงไม่ถึงซึ่งกันและกันนี่ค่ะจุดสปอตที่เพื่อนเราเห็นแล้วโดนต้นไม้โอเคโดนต้นไม้ค่ะเห็นชัดๆเลยเมื่อกี้อะโดนต้นไม้มันก็เลยไม่ไปต่อโอ้โหชนะโอ้โหชนะแบบฆ่าไป14ค่ะตายไป8ก็คือปกติเกมนี้เนาะมีผู้เล่นแบบเป็น60กว่าคนอะการที่เราฆ่า1ค่ะตาย1นี้ก็ถือว่าดีแล้วดังนั้นบางทีบางคนฆ่า10ตาย10อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าสุดยอดก็คือถ้าเราตาย1ชีวิตฝ่ายศัตรูก็ต้องตาย1ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ายอดแล้วการที่เราฆ่าได้ขนาดนั้นก็ถือว่ามีฝีมือนิดนึงนะ ก็ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับสายสไนเปอร์บวกมอร์ทาเนาะก็เป็นแบบป้อมจรวดตั้งพื้นยิงนั่นเองโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ